ค่ะตอนนี้เริ่มจากสถานการณ์ทางภาคเหนือก่อนและการที่ตอนนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักดูแล้วอย่างเมื่อสักครู่ที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามาที่อำเภอสารพีก็ยังคงหนักอยู่สถานการณ์แนวโน้มในพื้นที่นั้นจะเป็นยังไงต่อไปอะคะครับก็เริ่มต้นด้วยที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำต่างๆนะครับลำน้ำแม่สวยนะครับลำน้ำแม่กกหรือลำน้ำสายเองเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำนะครับกลับเข้าสู่ตลิ่งหมดแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับในส่วนของลำน้ำปิงนะครับก็ณขณะนี้ครับปริมาณน้ำในจุดต่างๆนะครับเริ่มขยับตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยที่จะลดต่ำกว่าตลิ่งนะครับในวันนี้นะครับส่วนตอนล่างลงไปเนี่ยนะครับจากการที่เราติดตามประเมินนะครับก็ระดับน้ำเนี่ยจะไม่เพิ่มเติมจากนี้แล้วนะครับก็ยืนอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยนะครับต่ำกว่าตลิ่งนะครับโดยเร็วแต่ว่าในพื้นที่รุ่นต่ำนะครับก็ยังคงที่ยังจะต้องมีน้ำค้างอยู่นะครับแล้วก็ยังจะต้องที่จะระบายลงมานะครับในส่วนนี้ครับก็เป็นส่วนที่ดีในส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะมีปริมาณน้ำครับที่จะไหลเข้ามาเขื่อนภูมิพลนะครับในส่วนของตรงนี้ครับจะเก็บเข้าเขื่อนภูมิพลตรงนี้ใช่ไหมคะภูมิพลที่บอกว่ากำลังจะมีน้ำคือตอนนี้ภูมิพล68เท่ากับว่าน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังลงมาจากเชียงใหม่จะผ่านมาสารพีแล้วก็น่าจะไปเข้าแถวๆดอยเต่าใช่ไหมคะครับใช่ครับและปิงเนี่ยก็ภูมิพลยังน่าจะยังมีศักยภาพในการรองรับซึ่งเราประเมินแล้วจะมีปริมาณน้ำนะครับจากน้ำหลากลูกนี้ประมาณ800กว่าล้านนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลครับ68นะครับขยับขึ้นมาเป็น74%นะครับก็อยู่ในเกณฑ์น้ำดีเลยนะครับแต่สำหรับน้ำในส่วนนี้ครับเราเก็บไว้หมดนะครับเพียงแต่ว่าระบายไปทางด้านท้ายเขื่อนภูมิพลลำน้ำปิงเนี่ยแค่เพื่อการประปานะครับเพื่อการใช้การประปาเท่านั้นนะครับก็ลงมาในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับถัดมาครับก็ในส่วนของลำน้ำวังนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เกิดน้ำหลากนะครับณขณะนี้มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับลงนะครับจากเขื่อนกิ่วลมนะครับน้อยกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำน้ำนะครับวังทั้งหมดนะครับก็จะขยับลดลงนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับรวมทั้งเราพยายามที่จะหน่วงน้ำนะครับของเขื่อนไม่ให้มีการระบายเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะอยู่ในโหมดของการเก็บนะครับแล้วก็ลดปริมาณน้ำหลากลงมาในส่วนของลุ่มน้ำนะครับถัดไปอีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับก็คือลุ่มน้ำยมนะครับลุ่มน้ำยมณขนาดนี้นะครับมวลน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวผ่านนะครับตัวเมืองสุโขทัยมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังลงไปส่วนสู่ในส่วนของทุ่งบาลากรรมตอนล่างนะครับทุ่งเนี่ยตอนนี้เก็บเกินร้อยแล้วนะครับกำลังหลากลงไปที่ลุ่มต่ำอำเภอบาลากรรมนะครับแล้วก็จะลงไปที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็นอกจากนี้ครับในส่วนของจังหวัดสุโขทัยเองเนี่ยจะมีน้ำที่หลากออกไปจากลำน้ำนะครับจากช่องขาดนะครับที่คันดินพันธลายนะครับก็น้ำในส่วนนี้ครับมุ่งหน้าเข้าไปสู่ทุ่งทะเลหลวงนะครับก็ทุ่งทะเลหลวงตอนนี้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราหน่วงไว้นะครับแล้วก็จะต้องมีการระบายทางด้านท้ายออกมานะครับก็เมื่อวานนี้ครับทางท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับได้รับคำสั่งนะครับจากท่านนายกนะครับแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็ทางท่านประเสริฐนะครับจันทระหลวงทองนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับบอกว่าให้เราลงไปช่วยดูในเรื่องของการประสานบริหารมวลน้ำนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับลงมาสู่ปลายน้ำเลยนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำที่ลงมานะครับผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่ให้มากจนเกินไปนะครับก็ในส่วนนะครับน้ำในส่วนที่หลากออกไปในส่วนของสุโขทัยเนี่ยก็ไปผ่านตัวโรงพยาบาลนะครับก็มีแนวป้องกันเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อเช้านี้ได้รับรายงานนะครับว่าท่อนะครับที่เป็นตัวป้องกันน้ำนะครับน้ำในลำน้ำนี่ทะลักเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีน้ำล้นเข้าไปประมาณสัก50เซนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่สุโขทัยยังต้องจับตาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะนอกเหนือจากที่เชียงใหม่ที่ตอนนี้น้ำมันค่อยๆทยอยลงมาแต่สำหรับของตัวสุโขทัยเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังป้องกันแล้วนะครับแล้วก็จะสูบกลับนะครับก็น่าจะสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายนะครับภายในวันนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นระบบที่น้ำมันไหลลอกเข้าไปนะครับถัดมาครับก็จากลำน้ำยมก็ไปในส่วนของลำน้ำน่านนะครับลำน้ำน่านเนี่ยนะครับณขณะนี้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับน้ำในส่วนนี้ครับจะเข้าไปสู่เขื่อนสิริกิติ์นะครับก็จะส่งผลให้น้ำขยับขึ้นมาเลยครับเป็น 95% สิริกิติ์ตอนนี้คือณเวลาที่มีการจัดทำกราฟิกตัวนี้อยู่ที่93แต่ว่าหลังจากนี้จะเพิ่มเป็น95แต่ว่ายังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้อยู่ครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นในช่วงของเก็บกักน้ำแล้วนะครับเราลดการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์นะครับ
จาก20ล้านนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เหลือ5ล้านนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำเนี่ยลงไปสู่เจ้าพระยานะครับนอกจากนั้นครับก็เราก็จะมีในส่วนของเขื่อนแควน้อยนี่ก็เกือบปิดเลยนะครับเพื่อที่ลดปริมาณน้ำเพราะว่าณขณะนี้มวลน้ำจากลำน้ำยมเนี่ยนะครับหลากลงมาลำน้ำน่านนะครับแล้วก็จะลงไปสู่ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเราตัดยอดน้ำในส่วนนะครับได้แล้วนะครับณขณะนี้ตัดได้นิ่งเลยนะครับน้ำที่ผ่านตัวพีคที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้นิ่งแล้วไม่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ร่วมกันครับจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานหรือสสน.นะครับมีแบบจำลองครับก็คาดการเป็นแนวโน้มว่าจะไปถึง 2,500 นะครับแต่ตอนนี้เราตัดยอดน้ำนิ่งแล้วสูงสุดที่ 2,500 ปีนี้น่าจะอยู่สูงสุดที่ 2,500 แน่ๆอันนี้คือคาดการครับแต่ว่าจากการบริหารครับมวลน้ำลดลงเหลือ 2,300 เศษนะครับก็ยังไม่เกินระดับวิกฤตที่บอกว่าถ้า 2,400 ขึ้นไปอันนี้ต้องเตรียมรับกันหลายพื้นที่หน่อยแต่ตอนนี้สามารถบริหารจัดการได้นั่นหมายความว่าฝนมันจะไม่เติมแน่ๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้หลายคนกังวลกันอยู่ฝนณขณะนี้ครับก็คืออยู่ในช่วงของ2สัปดาห์ของเดือนตุลายังมีการสวิงนะครับว่าในช่วงของกลางเดือนเนี่ยครับ13ถึง16เนี่ยนะครับมวลอากาศเย็นนะครับจะอ่อนกำลังลงนะครับก็จะล่องความกดอากาศเนี่ยอาจจะขยับมาสู่บริเวณภาคกลางนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกนะครับอีกระลอกหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็คือจะต้องมีการจับตาในส่วนนี้นะครับถัดมาครับพอน้ำลงมาในส่วนของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีส่วนของแม่น้ำสะแกกังนะครับแม่น้ำสะแกกังเนี่ยเรามีการติดตามประเมินครับว่าปริมาณน้ำที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมา200กว่ามิลลิเมตรเนี่ยกำลังหลากลงมานะครับแล้วเราก็ใช้เขื่อนวังลบ9ครับหน่วงไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เต็มเลยนะครับตอนนี้น้ำตัวพีคนะครับผ่านไปถึงเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้เรามีการกดระดับน้ำลงสามารถควบคุมน้ำได้แล้วเพราะฉะนั้นมวลน้ำที่จะมาเติมเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลดลงแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับเมื่อวานนี้นะครับทางท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ลงไปตรวจพื้นที่เลยนะครับมาจากสุโขทัยพิษณุโลกลงมาที่จังหวัดสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับว่าคันเนี่ยนะครับที่เราประเมินปริมาณน้ำเนี่ยสามารถรับได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะบริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไปลดน้ำที่สแกกังจากเขื่อนบางลุงเก้านะครับแล้วก็ปรับเพิ่มการรับน้ำเข้าฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันตกฝนตกนะครับรับน้ำเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับก็เมื่อวานนี้รับเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนจึงทรงตัวแล้วก็ระบายอยู่ในเกณฑ์ของ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนอกจากนั้นครับก็ได้มีการประชุมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่ปิงวังยมน่านลงมาเลยนะครับถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้มีการเตรียมความพร้อมว่าเราจะประเมินแล้วปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ให้ยกของสูงในระดับของ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเผื่อไว้ในส่วนของฝนอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่มวลเนี้ยเราสามารถบริหารจัดการได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเท่ากับว่าถึงแม้ว่าจะมีที่ค่อยๆทยอยลงมาเติมจากเชียงใหม่แต่ก็ยังอยู่ในระดับ 2,200 ครับจะไม่เกินนี้ครับจะไม่เกินนี้แล้วที่บอกว่าให้ต้องยกน้ำในระดับ 2,400 นี่คือยกของนี้นะประมาณกี่เซนหรือว่ากี่เมตรอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันครับก็ในส่วนนี้ครับไป 2,400 เนี่ยประมาณสัก75เซนถึง1เมตรประมาณ1เมตรนะครับในที่ลุ่มก็จะต้องยกสูงนิดนึงนะครับแต่ในที่ดอนก็อ่ะขยับขึ้นมาน้อยนิดนึงนะครับครับก็ในส่วนนี้ครับเราต้องการให้มีความพร้อมในการเตรียมการรองรับนะครับจึงเชิญจังหวัดท้ายเขื่อนนะครับจนถึงปากอ่าวเลยนะครับเพื่อที่จะรับทราบนะครับว่าต้องเตรียมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับเพราะเราโดนพี่น้องประชาชนในภาพข่าวประจำครับว่าไม่ทราบข้อมูลไม่ถึงนะครับแต่เราก็เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับครั้งนี้เรามีความพร้อมจังหวัดมาร่วมนะครับในรับทราบว่าจะต้องยกของเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ไปถึงพี่น้องประชาชนในการเตรียมการครับแล้วท่านผอ.ประเมินในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยหรือยังคะในส่วนตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดือนช่วงเดือนตุลาก็จะมีน้ำทะเลหนุนครับในสิ่งที่เราประกาศไปเนี่ยนะครับสิ่งที่จะกระทบของปริมาณน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนลงไปถึงจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับคันเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ครับก็มีการประเมินเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของ 2,200 ระดับน้ำเนี่ยที่จังหวัดปทุมจังหวัดนนเนี่ยจะสูงเพิ่มเกิน
กินในส่วนของคันเขาหรือไม่อย่างไรนะครับเราประเมินให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถที่จะรองรับอยู่ในณขนาดนี้ได้นะครับน้ำจะสูงสุดอีกทีนะครับในช่วงของวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้นะครับถึงวันที่18เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีนะครับสำหรับการเร่งระบายน้ำครับการเร่งระบายน้ำแต่ว่าน้ำต้นทุนเนี่ยก็ต้องเริ่มกักเก็บไว้ดังนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่น่าจะเกินไปกว่า 2,200 ณขณะนี้จากการประเมินนะครับยืนยันเลยครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีฝนมาตกเพิ่มแล้วนะครับปริมาณน้ำมวลก้อนน้ำสูงสุดเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวผ่านตัวเขื่อนเจ้าพระยาค่ะนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับสัก1สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลของเรื่องระดับน้ำเริ่มปรับลดลงนะครับในส่วนของที่ลุ่มต่างๆก็น่าจะเป็น2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับในทุ่งก็น่าจะเป็นสักปลายเดือนนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงของการระบายน้ำออกไปครับคือตอนนี้ที่หนักๆที่เห็นภาพชัดอยู่ก็คืออย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเอาโอเคในตัวเมืองอาจจะเริ่มระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าตอนนี้อย่างรอบนอกหางดงสารพียิ่งสารพีนี่ยิ่งหนักแล้วก็กำลังจะไปที่ลำพูนกันอยู่ด้วยตรงนี้ประเมินกันว่าน้ำเนี่ยก้อนน้ำยอดนี้ค่ะมันจะผ่านจากพื้นที่ชุมชนจะสามารถบริหารจัดการแล้วเขาจะแห้งกันได้น่าจะใช้เวลาสักประมาณกี่วันนะคะครับณขณะนี้ครับน้ำต่างๆในลำน้ำเฉพาะที่เป็นจุดวัดน้ำนะครับไม่ใช่เป็นที่ลุ่มต่ำที่กำลังหลากมาเนี่ยระดับน้ำตัวนี้กลับเข้าสู่ตลิ่งหมดแล้วนะครับคงเหลือแต่น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ขังนะครับที่จำเป็นที่จะต้องระบายต่อลงมาเนี่ยครับไอ้ตรงนี้ครับในเบื้องต้นนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยอย่างน้อยก็1สัปดาห์ในพื้นที่ริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำนะครับที่จะระบายออกมานะครับค่ะงั้นขอย้อนไปที่เรื่องของแม่สายจังหวัดเชียงรายนิดนึงเพราะว่าเรื่องของดินโคลนถล่มเนี่ยก็มันก็ส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยมีปัญหาตรงส่วนนี้มากพอประชาชนจะเข้าไปทำความสะอาดเดี๋ยวก็มีน้ำท่วมซ้ำอีกตอนนี้คาดการแนวโน้มน่าจะสามารถที่เข้าจะไปจัดการเรื่องของทำความสะอาดบ้านเรือนได้อย่างถาวรได้แล้วหรือยังคะครับก็สำหรับแม่สายนะครับเป็นอะไรที่ณขณะนี้ลำน้ำตื้นเขินแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยฝนตกสัก100ถึง200เนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบแต่ปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับที่เกิดช่วงหลังนะครับฝนตกประมาณ50มิลลิเมตรนะครับก็เริ่มมีน้ำหลากมาแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นสภาวะอากาศนะครับที่กำลังแปรปรวนนะครับขยับในเรื่องของมวลอากาศเย็นลงมาแล้วขยับขึ้นเนี่ยครับก็เรายังไม่วางใจนะครับนอกจากยกเว้นว่าลมเย็นเนี่ยพัดมาแล้วครับหนุนแล้วในส่วนของฝนลงไปตกภาคกลางอย่าง 100% นะครับก็น่าจะเบาใจได้นะครับตรงณขณะนี้ผมคิดว่าน่าจะคงจะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับค่ะก็คือด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจจะทำให้อะไรยังไม่สามารถที่จะวางใจได้ยังมีองค์ความรู้อีกมากที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก้อนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวางใจได้ระดับหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากค่ะครับขอบคุณมากค่ะ